الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องชาวมัสยิดสวนพลูทุกท่านนะครับด้วยความเมตตาพี่น้องความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับปกติวันอาทิตย์เนี่ยมันก่อนกลับผมจะไปจบอันอาทิตย์ปกตินะครับวันนี้อัลลอฮฺประสงค์นะครับให้มาที่สวนพลูอินชาอัลลอฮฺเราน่าจะมีรอบมิดไนท์อีกรอบมิดไนท์สำหรับแขก VIP ของเรานะครับอินชาอัลลอฮฺนะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่น้องบรรยายเสร็จก็กลับบ้านเลยนะครับก็ขอพี่น้องนะครับช่วยดูอากันนะครับผมดูอาท่านท่านดูอาผมนะครับให้เราได้เดินในงานดาวะตลอดไปงานศาสนานะครับให้อิสลามจันรงไว้อยู่จนชั่วลูกชั่วหลานหัวข้อวันนี้นะครับความสุขของผู้ศรัทธาฉะนั้นในเรื่องราวของความสุขผู้ศรัทธาพี่น้องถ้าวันนี้เราถามว่าอะไรที่เป็นสุขที่สุดของชีวิตเราคนไหนก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าชีวิตเขาสุขอะไรเขาจะพยายามในสิ่งนั้นถ้าวันนี้คนคนหนึ่งบอกว่าเงินคือความสุขของฉันเขาจะทำทุกอย่างให้ได้เงินไม่ว่าสิ่งนั้นจะบาปหรือไม่บาปก็ตามแต่วันนี้ถ้าคนคนหนึ่งคิดว่าความสุขของฉันไม่ได้อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เหมือนซอฮาบะห์พูดกับผู้นำนะครับในจะเป็นผู้นำอียิปต์หรือผู้นำอะไรก็แล้วแต่ในอดีตบอกว่านะอีมุดดุนยาไลซะบินะอิมความสุขในดุนยาไม่ใช่ความสุขของพวกเราถ้าเขารู้ว่าอาคิเราะห์คือความสุขของเขาถ้าเขารู้ว่าความสุขของเขาคือวินาทีที่เขาได้อยู่หน้าประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าเขารู้ว่าความสุขของเขาคือวินาทีที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดเขาจะพยายามทุกวิธีทางให้สู่ประตูสวรรค์ถึงแม้ดุนยาจะได้รับความลำบากยังไงก็ตามนะครับนี่มาตรฐานสองอย่างจึงเกิดขึ้นบนโลกใบนี้สังคมบ้านเราฉะนั้นใครที่ขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องรับบานาอาตินาฟิดดุนยาใครขอต่ออัลลอฮ์เรื่องดุนยาใครที่เขาต้องการเรื่องดุนยานุติฮิมินฮาอัลลอฮ์จะให้กับเขาไม่แปลกทำไมคนคนหนึ่งไม่ละหมาดคนคนหนึ่งไม่เคยทำอามัลอิบาดัตเหมือนกับเราทำแต่ทำไมชีวิตดุนยาเขายิ่งขึ้นเขายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมหรอกครับพี่น้องไม่ใช่หรอกเพียงแต่ว่าเขาต้องการอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็ให้นุวัลลิฮิมาตะวัลลาอัลลอฮ์จะให้เขาหันไปตามที่เขาต้องการแต่วันนี้ถ้าบ่าวของอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะดุนยาก็อยากได้ความงามพี่น้องความหัสนะความดีงามทั้งหลายอาคิเราะห์ก็อยากได้ความดีงามอัลลอฮ์กระจายเขาตามที่เขาต้องการฉะนั้นวันนี้ชีวิตที่เป็นสุขเราเอามาตรฐานคนอื่นวัดไม่ได้พี่น้องถ้าวันนี้สุขของมนุษย์อยู่ที่เงินทองคนสุขที่สุดคือกอรุณถ้าวันนี้ความสุขของมนุษย์คืออำนาจคนมีความสุขที่สุดคือฟิรเอาชัดพี่น้องถ้าสุขคือเงินกอรูนคือสุขถ้าสุขคืออำนาจฟิรอูนคือสุขแล้ววันนี้ความสุขอะไรพี่น้องถ้าสองอย่างนี้คือตัวกำหนดความสุขนบีมุฮัมมัดของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่ไม่มีความสุขเลยในดุนยานี้ดังนั้นอิสลามจึงมาโฟกัสพี่น้องว่ายังไงคือความสุขอะไรที่ทำแล้วเราจะรู้สึกอิ่มในหัวใจซะลาฟุศอลาห์ครั้งหนึ่งเขาบอกความสุขของเขาคือวันที่เขาตื่นมาและเขาไม่ทรยศอัลลอฮ์พี่น้องเคยตื่นมาเช้าไหนไหมที่ตื่นมาแล้วหัวใจรู้สึกดีกับพี่น้องมุสลิมทุกคนอิจฉาริษยาไม่มีเกลียดไม่มีโกรธไม่มีรู้สึกใจสงบมากนั่นคือความสุขที่ท่านพบแล้วนี่คือความสุขแล้วพี่น้องแล้ววันนี้จะให้สุขอีกชีวิตที่จะทำให้มีความสุขนั่นคือชีวิตที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และจะทำยังไงได้เข้าสวรรค์และมีความสุขจงทำแบบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งเสียจากท่านรอซูลเพื่อชีวิตที่สงบสุข
อับดุลลอฮ์บินซะลามพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุอาลิมอุลามะจากบรรดายะฮูดอยู่มะดีนะห์พี่น้องซอฮาบะห์รอซูลท่านนี้เดิมทีเดียวไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นบาทหลวงเป็นอาลิมเป็นอุลามะของยะฮูดเขาบอกวินาทีที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามายังนครมะดีนะห์ผู้คนออกไปต้อนรับไปดูนบีพี่น้องหนึ่งในนั้นอับดุลลาห์บินซะลามขณะที่ยังเป็นยิวอยู่เป็นยะฮูดอยู่ออกไปดูด้วยและเขาบอกว่าฟะลัมมาตะบัยยันตุวินาทีที่ฉันพบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้รับอิสลามนะครับตอนนั้นเวลาเห็นหน้าท่านนบีกอดอะรอฟตุอันนะฮาซาวัจญ์ ليس بوجه كذاب ฉันรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ใบหน้าของคนโกหกพี่น้องได้ข้อคิดอะไรอับดุลลาห์บินซะลามไม่ใช่นบีพี่น้องยังไม่ได้เข้ามุสลิมด้วยซ้ำตอนนั้นแค่ดูหน้านบีพี่น้องรู้เลยด้วยกับความรู้สึกที่อัลลอฮ์ให้นี่ไม่ใช่ใบหน้าของคนที่คนโกหกวันนี้เราเคยไหมพี่น้องดูหน้าก็รู้คนอย่างมึงน่ะเป็นยังไงคนแก่ๆบอกกูดูหน้ามึงแป๊บเดียวกูรู้เลยคนแบบนี้มายืมเงินอย่าให้เชิดสถานเดียวคนแบบนี้พูดดียังไงก็กระซับก็โกหกก็ปลิ้นปล้นและก็บิดพริ้วฟาราซเขาเรียกสายตาของคนมุสลิมพี่น้องดูคนดูออกมุสลิมนบีจึงพูดจะไม่ถูกกัดรูเดียวฟีจุฮรินวาฮิดินมัรรอตัยจะไม่ถูกกัดรูเดียวสองครั้งถ้าหลอกเราได้ครั้งเดียวพี่น้องครั้งต่อไปหมดโอกาสนี่คือมุมินระวังทุกอย่างแล้วอ่านเกมออกอับดุลลาห์บินซะลามดูปุ๊บรู้นันทีพี่น้องนี่คือหน้าไม่ใช่หน้าของคนที่ชอบโกหกไม่ใช่หน้าของคนที่พูดโกหกแล้วก็บอกอย่างแรกที่ฉันได้ยินรอซูลพูดณแผ่นดินมะดีนะห์วันนั้นยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายดูนบีใช้คำพูดสิพี่น้องไม่ได้เจาะจงไปว่าไอ้วันมุฮาจิรินโอ้ชาวมุฮาจิรหรือโอ้ชาวอันซอรอันนาสเข้าไปทั้งหมดเลยพี่น้องสิ่งที่นบีพูดอย่างแรกคืออะไรพี่น้องวินาทีที่ถึงมะดีนะห์พวกเราทั้งหลายจงขับไล่ยะฮูดออกจากมะดีนะห์นบีไม่ได้พูดอย่างนั้นพวกเราทั้งหลายจงจัดตั้งสร้างความยิ่งใหญ่ของพวกเราในมะดีนะห์นบีไม่ได้พูดอย่างนั้นอัคลากมารยาทของรอซูลนบีพูดอะไรพี่น้องอุฟชุสซะลาอัฟชุสซะลามท่านทั้งหลายจงให้สลามกันบันได 3-4 ขั้นเพื่อชีวิตที่มีความสุขของพวกเรานบีบอกอันแรกไอวันนัสอัฟชุสซะลามจงให้สลามซึ่งกันและกันมีอะไรในสลามเกี่ยวอะไรกับความสุขในชีวิตเราถ้าวันนี้พี่น้องรู้กลบะฮ์หรือฟาดิลัตหรือคุณค่าของการให้สลามท่านอยากจะให้สลามวันละไม่ต่ำกว่า1,000ครั้งทำไมอ่ะพี่น้องอัสสลามหนึ่งในพระนามอันวิจิตรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสสลามความสันติความบารักัตความจำเริญความปลอดภัยทั้งหมดพึงประสบแด่ท่านมันคือดุอาชั้นยอดอัสสลามมันเป็นคำพูดเมื่อถูกพูดไปแล้วจะเกิดความรักระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันอยากรู้ไหมผมนี่ไม่เท่าไหร่แชร์ถามรุ่นแชร์นี่สมัยก่อนนักเลงวัยรุ่นที่เป็นเด็กมุสลิมมุกเกมสวนภูกับมุกเกมบ้านแขกสมมุตินะครับอัลลอฮ์จะตีกันผมบอกจะตีกันมันดักรออยู่แล้วลองเดินแล้วให้สลามสิครับตีไม่ลงเลยมันมีฮิกมะห์บางอย่างเคยไหมเรารู้เลยไอ้นี่กำลังขึ้นกับเราเลยเจอนะอัสสลามุอะลัยกุมวาญิบต้องตอบว่าอะลัยกุมุสสลามเกิดความผูกพันบางอย่างในหัวใจระหว่างสองคนทำไมถึงผูกกับพี่น้องทำไมถึงพันกันได้เพราะผูกพันด้วยพระนามของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งแรกที่นบีบอกว่าอัสสลามให้มีชีวิตให้เกิดขึ้นจริงให้ได้สลามจนกระทั่งนบีพูดพี่น้องลาตะดุคลุนจันนะฮัตตะตุมินุท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะจนกว่าจะอีมานก่อน
วะลาตุมินูฮัตตาตะฮับแล้วจะไม่อีมานถ้ายังไม่รักกันจะยังอีมานไม่สมบูรณ์พี่น้องถ้ายังไม่รักกันโอ้โหถ้าคิดอย่างนั้นเราละหมาดหน้าผากด้านเลยแต่ใจไม่รักกันระหว่างพี่น้องมุสลิมไม่สมบูรณ์ซึ่งอีมานเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ผูกพันระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์และมนุษย์กับมนุษย์ไม่รักพี่น้องแล้วรักแค่ไหนรักพี่น้องให้เหมือนรักตัวเองให้ได้ยากที่สุดหะดีษนี้จำไม่ยากลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบุลินัฟซิฮิเอากะมากอลจนกว่าจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองเด็กเรียนมุตะวัสซิตเด็กเรียนอิบติดาอีเด็กเรียนฟัดดูอินครูสอนท่องตั้งนานแล้วแต่โตขึ้นมาทะเลาะกับเรานินทากับเราแตกแยกกับเราทุกอย่างคือเราเอาแล้วท่องทำไมอ่ะท่องเพื่อสอบฟัดดูอินท่องเพื่อสอบฟัดดูอินนั่นท่านแล้วผมล่ะอาจารย์ท่องทำไมท่องเพื่อบรรยายท่องเพื่อบรรยายไงจึงไม่แปลกอาจารย์ทำไมเขาทะเลาะเขาตีกันง่ายๆเพราะเขาไม่รักกันทำไมอบูบักกับอุมัรขัดแย้งกันแทบตายกี่เรื่องทำไมอบูบักตั้งอุมัรเป็นคอลิฟะห์ขัดภายนอกในเรื่องที่ขัดได้แต่หัวใจเขารักกันยังไงก็ไม่แตกดุนยาเข้าไม่ได้พี่น้องหัวใจมุสลิมถ้ามันรักกันอะไรจึงเจาะหัวใจซอฮาบะห์ไม่ได้คนมาพูดกับอาลีพี่น้องตอนนั้นทำไมท่านไม่เป็นคอลิฟะห์ท่านเป็นลูกเขยท่านเป็นอะไรต่างๆเขยย่าลูกพี่ลูกน้องท่านนบีเจาะอาลีไม่ได้เพราะอาลีมีความรักระหว่างพี่น้องยิ่งกว่าตำแหน่งแบบนี้นบีบอยคอตกับอับบินมาลิกกับพี่น้องบรรดาอุมมะฮ์อิสลามบอยคอตกับอับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนไม่ได้ออกศึกในสงครามยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะบุกไม่มีใครคุยกับกับอับบินมาลิกเลยพี่น้องจนกระทั่งวันหนึ่งจดหมายจากโรมถึงกะอับบินมาลิกกษัตริย์ส่งจดหมายเจาะจงกะอับบินมาลิกเลยกะอับบินมาลิกอ่านได้ข่าวว่าสหายของท่านไม่เอาท่านแล้วกะอับบินมาลิกมาอยู่กับเราเถอะอ่านเท่านั้นพี่น้องในขณะที่จังหวะพี่น้องทั้งประเทศบอยคอตเขาไม่ใช่แค่ 3-4 คนนะครับทั้งประเทศทั้งมาดีนะห์อ่านปุ๊บกะอับร้องไห้ฉีกจดหมายทิ้งทันทีโกรธพี่น้องไหมทำไมไม่คุยกับเขาไม่พี่น้องยิ่งตระหนักยิ่งรู้สึกตัวเองผิดขึ้นเท่านั้นยิ่งรู้สึกว่าอัลลอฮ์ฉันถึงขนาดกาเฟตมาชวนไปอยู่กับเขาแล้วกะอับบินมาลิกความรักระหว่างซอฮาบะห์จึงเกิดขึ้นมากพี่น้องไม่แปลกทำไมถึงเริ่มนบีจึงบอกอะลาอัดุลลุกุมอะลาชัยเอาไหมฉันจะบอกให้เจ้าทราบถึงหนึ่งอามันอิซาฟะอัลตุฟานตุมูแต่ฮาบับตุมถ้าท่านทำแล้วท่านจะรักกันท่านจะรักกันอะไรยารอซูลุลลอฮ์อุฟชุสสลามะบัยนะกุมจงให้สลามซึ่งกันและกันไม่น่าเชื่อพี่น้องคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมสร้างความรักได้ลองให้สิครับเจอกันลองให้สลามพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมแล้วให้สลามพี่น้องมันมีฮิกมะห์และเราเสียอย่างเราชอบย่อเราชอบพูดเร็วจนกระทั่งอัสสลามุอะลัยกุมระวังนะครับอัสสลามุอะลัยกุมความหายนะความตายจงประสบแด่ท่านอัสสลามุอะลัยกุมสามัยกุมอันนี้ยะฮูดเคยให้นบียะฮูดมันเล่นลิ้นแบบนี้อัสสลามุอะลัยกุมไอชาอยู่ข้างในด่าเลยผู้หญิงมาพูดกับรอซูลอย่างนั้นด่ากลับนบีบอกสอบให้ไอชาใจเย็นนะครับแต่นี่คือการเล่นลิ้นของยะฮูดมุสลิมเราให้สลามให้เต็มอัสสลามุอะลัยกุมนะบางคนเดี๋ยวนี้เราทักภาษาเฟซสลามครับอาจารย์ผมก็ไม่รู้จะตอบมันยังไงสลามครับอันนี้ยังดีบางคน ASK อัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็จะตอบมันยังไงของมันนะครับ WKS นะครับว่าอะลัยกุมมุสลามเราเล่นเขาเรียกคำย่อ
จนบางครั้งเละนะเราถนัดกับคำย่อไงบ้านเราสปช.สลน.กพ.อ.คสช.นะสุดท้ายย่อหมดศาสนายังย่อเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลอฮ์อาหรับยังย่อเลยอ่ะไม่ใช่คนไทยนะครับเขียนหนังสือศ็อลอัมศ็อลลามอัยน์มีมอย่าไปทำอย่างนั้นศ็อลาวาตยังขี้เกียจฉะนั้นเวลาสลามให้เต็มให้สมบูรณ์อัสสลามุอะลัยกุมหรือเติมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรือเติมวะบะเราะกาตุคนตอบจะได้ตอบถูกนะครับเพราะมันมีเสน่ห์ของมันพี่น้องนี่คือสิ่งแรกที่จะสร้างความรักให้กับอุมมะห์ของท่านอัฟชุสสลามอัฟชุสสลามให้สลามกันนะเจอให้อย่ากลัวคนเบื่อยุคเรานี่ก็ยังชั่วอัลฮัมดุลิลลาห์ยุคแรกๆนะปะนะมานี่อัสสลามุอะลัยกุมเงียบกริบเลยไม่ตอบไม่อะไรทั้งนั้นกลายเป็นคนให้นี่อายรู้สึกอายที่ให้เพราะเป็นเรื่องแปลกแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสลามมีชีวิตสลามฮิดโดสลามมันเกิดขึ้นจริงๆคนจึงบอกอาจารย์ทำยังไงให้เด็กเราติดสลามเด็กไม่ติดหรอกมะเด็กไม่ติดหรอกปะถ้าผู้ใหญ่ไม่ติดเราสอนฟะดูอินสลามนะลูกสลามเจอข้างนอกเจอกับครูเองด้วยซ้ำเฮ้ยไปไหนไอ้มัดทักแบบนั้นก่อนเลยเด็กมันจะสลามได้ไงสุดท้ายเด็กรู้ว่าสลามเฉพาะเป็นทางการในห้องตอนบยานนะครับอิหม่ามโตคอเตบอ่านคุตบะห์เวลาอิหม่ามจะประกาศสลามตรงนั้นเจอข้างนอกทักแบบยะฮูดก็ได้เฮลโลไฮนะครับมีหมดเพราะอะไรนี่คือการไม่ซึมซับฉะนั้นนบีจึงพูดนะครับนี่สิ่งแรกชีวิตอยากสุขจงให้สลามซึ่งกันและกันมุมินพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าทำได้นี่คือบันไดขั้นแรกในการสู่ความสุขของความเป็นมุมินอัฟชุสสลามแล้วอะไรอีกวะอัตอิมุตตออามจงเลี้ยงอาหารซึ่งกันและกันให้อาหารอามานยิ่งใหญ่นะครับเราคิดว่าเลี้ยงข้าวเพื่อนนึกว่าบุญแบบเล็กๆน้อยๆอย่าทำเป็นเล่นพี่น้องอัลลอฮ์เคยพอใจซอฮาบะห์เนื่องจากไม่ใช่ละหมาดตาหยุดไม่ใช่ว่าถือศีลอดไม่ใช่ว่าซิกรุลลอฮ์เยอะแต่ยอมอดอาหารให้แขกกินซอฮาบะห์ทำมาพี่น้องอัลลอฮ์พอใจเลยนบีเวลามีแขกมาหาท่านนะพี่น้องถ้ารอซูลมีอัลฮัมดุลิลละห์รอซูลจะให้แต่ถ้ามาแล้วนบีไม่มีอะไรพี่น้องอมมีด้วยอาจารย์นบีไม่มีอะไรบ่อยที่มีอ่ะน้อยเหมือนบางรายงานหะดีษพี่น้องท่านหญิงไอชาบอกรอซูลชอบกินเขาเรียกอะไรขาหลังแพะเนี่ย สะโพกใช่ไหมช่วงเนื้อส่วนขาเนี่ยพี่น้องมันสุกเร็วด้วยแต่รอซูลไม่ได้กินเนื้อบ่อยครั้งนักไม่ได้กินบ่อยเลยพี่น้องในชีวิตของรอซูลได้อะไรมาเขาขอให้เราวันนี้บอกตามสุนนะท่านนบีเราตามเฉพาะในสุเราะห์เท่านั้นแหละเราตามเราเข่งช่วงระดับตักบีรอ่ะมือต้องเป๊ะปั๊บเลยเห็นพวกยกแบบนี้ไอ้แต่เวลาอัคลาข้างนอกจริงๆไม่เหมือนนบีก็แปลกว่านบีสอนเรื่องละหมาดอย่างเดียวหรือเปล่าเรายังทำไม่ได้ผมยังทำไม่ได้ยอมรับพี่น้องทำยังไงนบีแล้วแต่ใครขออะไรให้หมดเลยแม้กระทั่งขอสิ่งที่นบีพึงได้แล้วของรักด้วยซาบัดขอท่านให้ไม่เคยปฏิเสธคำขอโอ้โหยาอัลลอฮ์พวกให้โรเล็กมาเรือนหนึ่งเกิดคนมาเจอหัวจานนาฬิกาจานสวยขอฉันเถอะถึงไหมฮะใจถึงไหมอ่ะพี่น้องขอเถอะนะสวยแล้วเกิดอาจารย์มีใครอ่ะพี่น้องชอบแล้วบ้างบิสมิลลาห์ลิลลาฮิตะอาลาโอ้โหพี่น้องฝืนนับสู้สุดๆฝืน
ันสุดๆไม่อยากให้เลยจริงๆถ้าเลือกได้นะ199อยากจะให้มันมากกว่าแต่ทำได้พี่น้องคนนี้ไม่ได้ตามนบีเฉพาะในละหมาดแล้วแต่เขาตามในทุกๆอิริยาบถแล้วคนแบบนี้แหละเจ้าอิสลามไปทั่วโลกไม่ยากขอดุอาให้เราได้เป็นกันอย่างนั้นด้วยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นซอฮาบะห์พี่น้องนบีมาบางครั้งไม่มีอะไรจะเลี้ยงเขาถามใครจะเอาชายคนนี้ไปเลี้ยงไหมซอฮาบะห์อันซอดท่านหนึ่งพี่น้องยกมือเลยฉันเองยารอซูลอัลลอฮ์นิสัยชาวมะดีนะห์อ่อนโยนพี่น้องพี่น้องไปทำฮัจญ์นิสัยคนมักกะกับมะดีนะห์ต่างกันลุบลุบลิบลับเลยเวลาเราไปมักกะอัลลอฮ์ถ้ามักกะถ้าแผ่นดินนี้ไม่มีกะบะห์นะถ้าไม่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและกับนบีมูฮัมมัดเราแทบไม่อยากไปเลยพี่น้องทั้งมารยาทคนทั้งอะไรต่างๆแต่วันนี้ที่บารอกัตเพราะมันเกี่ยวข้องกับอิสลามมันเกี่ยวข้องกับนบีบรรดาอัมบิยะบอกอันซอดยกมือเลยพี่น้องฉันเองยารอซูลุลลอฮ์เอากลับบ้านไม่ได้ปรึกษาเมียก่อนด้วยมุสลิมีนวันนี้เราลองทำสิครับเอากลับบ้านไปเราก็ไม่มีกินอยู่แล้วพากลับไปหนึ่งเมียบนเอามาทำไมบังเลี้ยงเองแล้วกันแต่ซอฮาบียะห์ไม่สามีพากลับสามีพูดยังไงพี่น้องแขกของรอซูลอาหารมีไหมในบ้านเขาบอกมีพอแค่ลูกเราแค่นั้นเองพ่ออับเบสถ้าภาษาบ้านเรามีแค่ลูกเราแค่นั้นเองสามีพี่น้องฟิกเกตจุดนั้นทันทีเอาอย่างนี้เธอไปกล่อมให้ลูกให้หลับให้หมดถึงเวลายกอาหารออกมานะพอฉันให้สัญญาณดับไฟตะเกียงลงแล้วเธอกับฉันแกล้งทำเป็นหยิบอาหารใส่ปากแขกนั่งด้วยพี่น้องพอถึงเวลาปุ๊บภรรยาลีไฟทันทีหยิบหยิบแขกหยิบสิพี่น้องเจ้าบ้านหยิบสุดท้ายไม่ได้กินเลยแม้แต่นิดเดียวอัตอิมุตตออามจงเลี้ยงอาหารวันรุ่งขึ้นนบีลงเลยพี่น้องบอกกับซอฮาบะห์ความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตอิมุตตออามสิ่งนี้พี่น้องเป็นคนให้จะสุขกว่าเป็นคนรับเป็นคนให้จะอิ่มกว่าเป็นคนรับมันมีผลกับจิตใจพี่น้องบางครั้งให้ไม่ต้องเยอะหรอกครับถึงแม้วันนี้เราไม่มีให้เขาอาลาฮุบบิฮิด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮ์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุถือศีลอดพี่น้องถึงเวลาละศีลอดเจอคนยากจนผ่านมีเฉลยผ่านให้เขาหมดเลยจะแก้บวชแล้วทำไมทำได้อาลาฮุบบิฮิอาลาฮุบบิลลาห์รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้อามานพี่น้องอัตไอมุตตออามอยากสุขต้องเลี้ยงข้าวคนบ้างอยากสุขต้องเลี้ยงอาหารคนบ้างอยากสุขให้อาหารกับผู้คนวันนี้พี่น้องอิสลามจึงสอนฮักกุลจาร์เพื่อนบ้านสิทธิที่เราต้องได้รับกันห้ามทำอันตรายเพื่อนบ้านมารยาทอิสลามอย่างหนึ่งนะพี่น้องซื้ออะไรมาก็ตามถ้าเพื่อนบ้านเห็นท่านต้องแบ่งให้เขาด้วยถ้าไม่พร้อมจะแบ่งอย่าให้เขาเห็นนี่คือการถนอมน้ำใจกันพี่น้องเราซื้อส้มโชกุนมา15โลเงี้ยเดินก็มาป้าแดงข้างบ้านเห็นยีมัดเห็นอะไรฮะจ๊ะส้มเขาว่าหวานเจ้านี้เข้าบ้านเงียบเลยผิดหลักการอิสลามแล้วทำไงต้องยืนให้เขาแม้กระทั่งลูกเดียวก็ตามถ้าเราไม่มีเงินมีน้อยมีน้อยซื้อมาตังก็ไม่ค่อยมีนะครับเงินเดือนกำลังไม่ออกด้วยสมมุติยังไม่สิ้นเดือนได้โลเดียวแล้วโลนึงมี 5-6 ลูกลูกเรามี3คนเมียอีก1เข้าไปทำไงเห็นนิมานิจูอยู่ข้างบ้านอยู่เพื่อนบ้านอย่าเพิ่งเอาลงอย่าเพิ่งเอาลงถ้าเขาเห็นต้องให้ครับโอ้โหอิสลามขนาดนั้นเลยไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกครับเราไม่ได้ขนาดไหนต่างหากจะสร้างบ้านสูงต้องถามเพื่อนบ้านเลยอย่างนั้นไหมอาจารย์เอ้าใช่สิครับสร้างบ้านสองชั้นน่ะยอเลมเพื่อนบ้านนะครับถ้าปิดทางลมเขาและปิดแสงอาทิตย์เขาที่เราอาจารย์ที่เราแต่สิทธิ์เขาต้องได้รับ
แต่ส่วนใหญ่ขอเขาก็ให้ทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ขอถือว่าที่เราพี่น้องลองเอาแบบนี้ไปใช้สิครับข้างบ้านเราเป็นต่างสถานิกเราจะทำบ้านสามชั้นสมมติเข้าไปเคาะพี่เอ๋พี่เอ๋พอดีขออนุญาตพี่เอ๋หน่อยพอดีผมจะทำบ้านต่อไปอีกชั้นหนึ่งขออนุญาตพี่เอ๋หน่อยนะครับผมอาจจะปิดแสงนิดนึงปิดทางลมพี่เอ๋จะตกใจเอ้ามันที่ของคุณนี่มาขอทำไมเอาพอดีหลักการอิสลามผมไม่ได้ครับต้องให้สิทธิเพื่อนบ้านโอ้โหพี่น้องถ้าคนนั้นเกลียดอิสลามเขาจะไม่เกลียดอีกเลยอินชาอัลลอฮ์ทำไมคนในยุคอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ขายบ้านตัวเองยะฮูดนะครับไม่ใช่มุสลิมขายบ้านตัวเองราคาสูงมากคนบอกทำไมอ่ะบ้านก็ไม่ใช่ว่าใหม่ๆอะไรเขาบอกเขาไม่ได้ขายแค่บ้านแต่เขาขายเพื่อนบ้านอบูฮานีฟะห์ด้วยกาเฟตยังยอมรับในอัคลากอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ไม่ใช่มุสลิมยังยอมรับมารยาทเมื่อคนเป็นมุสลิมปฏิบัติเขาเสียดายด้วยซ้ำจะออกห่างจากเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมนี่แหละพี่น้องมารยาทอิสลามนบีสอนเลี้ยงอาหารนะนี่คือหนึ่งในมารยาทแล้วเป็นหนึ่งที่จะสร้างชีวิตให้เป็นสุขได้อัตไอมุตตออามอะไรอีกยารอซูลุลลอฮ์วะซิลุลอัรฮามจงสัมพันธ์เครือญาติดูนบีสอนที่พี่น้องไปมาดีนาแรกๆยังไม่มีบ้านได้ซ้ำซิลุลอัรฮามจงเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติแล้วฮิกมะห์คนเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติอัลลอฮ์เปิดริสกีให้อุลามาบอกมิฟตาฮุรริสกกุญแจในการไขริสกีคือการสัมพันธ์เครือญาติแล้วไม่ถือว่าเป็นการสัมพันธ์เครือญาติสำหรับคนที่แค่ไปมาหาสู่แต่นบีบอกวาซิลมานุคนที่สัมพันธ์เครือญาติเอากรรมกรคือคนที่ถูกตัดแต่เขาไปต่อเขาไม่เอาเราอ่ะเขาบอกมึงไอ้นั่นมึงไอ้นี่มึงไม่ต้องมาแต่เราไปนี่นบีบอกคนนี้แหละครับซิลุลอัรฮัมคือสัมพันธ์เครือญาติอย่างแท้จริงเขาตัดแต่เราไม่ตัดแท้แค่มุกาฟาอากันเราไปหาเขาเขาไปหาเราอันนี้ปกติแต่นี่เขาตัดเพราะส่วนใหญ่มนุษย์ขอโทษนะครับถ้ามึงตัดกูกูก็ตัดมึงแต่อิสลามสอนเขาตัดเราเราอย่าตัดเขาถ้าโกรธกันถึงเราไม่ผิดให้สลามก่อนดีที่สุดสอนอะไรสอนให้เสียฟอร์มเลยครับเพราะที่นบีพูดไม่ตรงนับสูทั้งนั้นเราไม่ผิดมันผิดชัดๆแต่นบีบอกให้สลามก่อนคือคนที่ประเสริฐเขาตัดและเราไปหาเขาคือคนที่ดีนบียกย่องไม่ตรงนับสูทั้งนั้นแหละเพราะเขาตัดแต่เราไปหามันมีศักดิ์เป็นหลานเรามีศักดิ์เป็นอาสูงกว่ามันแต่เราเดินไปหามันนับสูมนุษย์ไม่รักแต่ณที่อัลลอฮฺอัจรุนอัซีมผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ทำไมเราถึงไปอ่ะเจอไอ้บางนี่มันผิดชัดๆกับเราทำไมเราสลามก่อนลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮฺชีวิตทะลุว่าเพื่ออัลลอฮ์เขาจะอยู่ยังไม่มีฟอร์มวันนี้ที่เราฟอร์มเยอะเพราะเราไม่ได้อยู่เพื่ออัลลอฮ์นี่นบีสอนวะซิลุลอัรฮามสัมพันธ์เครือญาติใครตัดขาดญาติมิตรพี่น้องบาปเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เชื่อมเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เชื่อมมุสลิมเราพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเคยปลูกฝังในอดีตแต่ปัจจุบันเราไม่เคยทำแล้วซิลุลอัรฮามสัมพันธ์เครือญาติสวนภูเรานะอัลลอฮ์ตะก่อนนี่ไม่ใช่รู้จักแค่แถวนี้นะครับตั้งแต่คาเทตะก่อนเป็นลานสเก็ตใช่ไหมฮะผมยังทันลานสเก็ตคาเทแล้วนะตั้งแต่คาเทสุดรางรถไฟเนี่ยไปนู่นรู้จักกันหมดเลยเอางานบุญไอ้หวังงานบุญไอ้นี่เอาไปช่วยกันหมดเดี๋ยวนี้แหละครับข้างบ้านยังไม่ทักเลยเราเป็นมุสลิมอย่าทิ้งนิสัยชายคลองนิสัยคนคลองอย่าทิ้งเอามาใช้ตลอดถึงจะอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ตามสัมพันธ์คือญาติเยี่ยมเยียนหาสู่เพราะเป็นสิ่งที่นบีใช้วันนี้พี่น้องการเยี่ยมเยียนกันนะครับพี่น้องมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านทำให้รู้ว่าวันนี้พี่น้องท่านลำบากหรือสบายถ้าวันนี้คนถามเราคนในมุกเกมท่านมีใครบ้างได้รับซะกาต
คนจนมิสกินเราจะโยนให้ไอ้อิหม่ามมัสยิดตอบต้องไปดูทะเบียนมัสยิดใครบ้างทำไมเราตอบเองไม่ได้พี่น้องทั้งที่หมู่บ้านเรายะเตมีกี่คนในกำปงบอกต้องไปดูที่ทะเบียนมัสยิดทำไมเราไม่รู้เรื่องอะแต่วันนี้เรารู้เรื่องมัสยิดอักซอถูกปิดพี่น้องรู้ใช่ไหมไกลกว่าเรากี่พันกี่หมื่นโลทำไมเรารู้เรื่องทำไมเรื่องข้างบ้านไม่รู้อะทำไมไม่รู้เรื่องพี่น้องเรารู้หมดในโลกภายนอกใครเป็นยังไงใครตายหนักกว่านั้นดาราเรายังรู้เลยใครซื้อตัวกันไม่ตัวนักบอลเปลี่ยนตัวรู้หมดแต่เด็กยะเตมีกี่คนในกำปงเราตอบไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเราอยู่กับเฟซมากกว่าอยู่กับมนุษย์เราติดตามโทรศัพท์มากกว่าติดต่อกับมนุษย์นั่นคือจุดอ่อนไม่ใช่ไม่ให้รู้พี่น้องรู้ได้แต่ทำไมเป็นไปได้ยังไงคนรู้เรื่องราวของคนเป็นหมื่นๆกิโลแต่คนปลายจมูกกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเหมือนคนเดินดูดาวครับพี่น้องสวยจังเลยแต่ไม่ดูบ่อข้างหน้าตกง่ายๆนะครับตกง่ายๆนะครับวันนี้พี่น้องมุสลิมเชียงใหม่สมมุตินะครับไม่มีข้าวกินเรายังรับผิดชอบไม่หนักเหมือนกับไอ้หวังข้างบ้านไม่มีข้าวกินเราร้องไห้สงสารพี่น้องโรฮิงญาอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นเป็นความเมตตาเราแต่นั่นอามานะยังไม่ตกหนักเหมือนกับแชมัดยิเหมเราไม่มีข้าวกิน3วันแล้วเราไม่เคยร้องเพราะไม่รู้เรื่องแล้วนบีอ่ะนบีเยี่ยมหมดพี่น้องนบีเยี่ยมคนจนนบีนั่งกับคนจนจึงไม่แปลกถ้าคนที่เยี่ยมเยียนไปมาหาสู่ในมุกเกมถามปุ๊บเขาตอบได้เลยมีคนบอกอาหรับแวะมากินน้ำชาหมู่บ้านเราเนี่ยชักเงินให้ก้อนเฮ้ยยูเอาไปให้คนมิสกินในหมู่บ้านอยู่นะเอายูไปให้มาโอ้ยไอ้ไม่มีเวลาแล้วจะกลับแล้วให้เราถ้าเราเป็นคนสัมพันธ์กับญาติพี่น้องในกำปงเราแจกได้ไม่ต้องปรึกษาไอ้มามเลยรู้เลยไอ้นี่จนไอ้นี่ไม่มีไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นเพราะสัมพันธ์ตลอดปกติเวลาเรานี่คือจุดเราต้องเขาเรียกต้องอิสลามปรับปรุงพี่น้องวาซิลุลอะรฮามเชื่อมสัมพันธ์เคยะอินชาอัลลอฮ์เราต้องทำเราต้องทำพี่น้องเป็นไปได้นะพี่น้องอาทิตย์ละครั้งตั้งโปรแกรมให้วันเยี่ยมเยียนพี่น้องจะเป็นญาติท่านจะเป็นคนในหมู่บ้านท่านเยี่ยมเยียนถ้า10หลังคาเรือนทุกคนคิดแบบนี้หมดอาทิตย์ละวันต้องเยี่ยมเยียนกันพี่น้องคำว่าอิควะอิสลามียะมันเกิดแน่นอนเพราะคนจนจริงๆเขาจะไม่แบมือขอคนคนจนจริงๆก็ไม่มาแบมือขอแต่เราจะรู้ได้ด้วยกับดูอาลามัตเขาเรียกสัญลักษณ์เขารู้ว่าคนนี้มิสกินรู้คนนี้ไม่มีคนจนที่มีอีมานเขาไม่แบมือขอคนหรอกครับพี่น้องเชื่อผมท่านต้องอิสลามผมด้วยเยี่ยมเยียนอินชาอัลลอฮ์นะครับเราเนียดเอาไว้อาทิตย์ละครั้งหรือพี่น้องไม่สะดวก2อาทิตย์ครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันนะครับนี่สิ่งที่นบีสอนวาซิลุลอะรฮามแล้วอะไรอีกที่รอซูลสอนวัสลูบิลไลจงละหมาดยามค่ําคืนนะวันนาสุนิยามในขณะที่มนุษย์เขาหลับกันอัลลอฮ์ดูชีวิตเป็นสุขที่นบีสอนให้สลามเลี้ยงอาหารสัมพันธ์เครือญาติละหมาดยามค่ําคืนวัสลูบิลไลวันนาสุนิยามในขณะที่มนุษย์เขาหลับกันทําไมอ่ะพี่น้องทําไมเวลามนุษย์หลับแล้วนบีบอกให้เราตื่นวันนี้ถ้าคนไม่รักอัลลอฮ์ไม่อิคลาสจริงๆลุกตะฮัจญไม่ได้เพลียอีกเรื่องนะครับไอ้ร่างกายไม่ไหวอันนั้นอีกเรื่องธรรมดาพี่น้องบางจังหวะเราเพลียแต่มันคงไม่เพลียตลอดชีวิตนะ60 70ปีไม่เคยลุกตะหัจญเลยนี่ไม่ใช่เพลียแล้วมันเปลี่ยลุกมีแต่อย่างน้อยที่สุดลุกแล้วคนทําไมรักอัลเลาะห์ลุกขึ้นฝืนนับซูไม่ได้ตี3ตี2ตี4ขึ้นมายืนกำเกินไม่มีมนุษย์เห็นท่านสักคนละหมาดยามกำเกินตะหัจญศอลลูบิลไลวันนาซุนิยามละหมาดกำเกินชีวิตเป็นสุขไม่มีใครสัมผัสความอร่อยในการละหมาดตะหัจญได้นอกจากคนรักษามันเท่านั้น
แล้วสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับคนลุกขึ้นตาหยุดกลางคืนพี่น้องยิ่งใหญ่อินนฟิลลัยลิซาในลังกลางคืนนั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่งใครจะขออะไรกับอัลลอฮ์ทั้งเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์อิลลาอัตอฮุลลอฮ์อียาฮูกะมากอลนอกจากอัลลอฮ์จะให้เขาทันทีอัลลอฮ์เห็นท่านพี่น้องอันนะกะตะกูมอัลลอฮ์เห็นเวลาท่านลุกขึ้นอัลลอฮ์ไม่หลับลาตะกุดูฮูซินะตุวะลานอมอัลลอฮ์ไม่ง่วงอัลลอฮ์ไม่หลับบ่าวของอัลลอฮ์ลุกขึ้นยามค่ำคืนพี่น้องเวลาที่เราอร่อยที่สุดในการหลับแต่ยอมทิ้งหมอนทิ้งโต๊ะทิ้งภรรยาลุกขึ้นยามค่ำคืนดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ช่วยนะครับบ่าวของแบบนี้อัลลอฮ์เห็นท่านตลอดทุกวินาทีมีครอบครัวหนึ่งพี่น้องคนจนพ่อจนครอบครัวนี้จนมากวันหนึ่งพ่อต้องมุซาเฟตพี่น้องภรรยากับลูกอยู่บ้านไม่มีอะไรกินเลยแกก็ออกไปริสกีอะไรต่างๆนะครับยากจนทั้งครอบครัวพี่น้องแต่มั่นใจกับอัลลอฮ์แกมั่นใจนะครับพี่น้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนยังไงยอมอิบาดะฮ์วัสตะอีนูบิศบรีวัสศอลาห์อดทนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยกับสองซอสสองซอสห้ามทิ้งซอบอดทนแล้วศอลาห์ละหมาดสุดท้ายวันหนึ่งพี่น้องมันมีกษัตริย์ในยุคอดีตพี่น้องเขาชอบล่าสัตว์หลงทางพี่น้องหิวน้ำสุดท้ายไปเจอบ้านของครอบครัวนี้ขอน้ำดื่มบ้านนี้ยกน้ำให้กษัตริย์นี่ดื่มพี่น้องพอดื่มเสร็จวันรุ่งขึ้นทรัพย์สมบัติทั้งหมดถูกนำมาให้แทนการขอบคุณพอสมบัติมาให้ลูกสาวตัวเล็กเด็กผู้หญิงเห็นเงินสมบัติอยู่ข้างหน้าร้องไห้ครับพี่น้องร้องไห้ทันทีเขาบอกร้องทำไมร้องทำไมลูกลูกบอกกับแม่ยังไงครับเขาบอกแม่กษัตริย์เห็นเราแค่ครั้งเดียวนะเห็นเราแค่ครั้งเดียวเขายังสงสารเราเลยแม่เอาอะไรต่างๆมาให้แล้วอัลลอฮ์เห็นเรามาตลอดอัลลอฮ์จะทิ้งเราได้ยังไงเห็นเราครั้งเดียวว่ายากจนเอาของมาให้เลยแล้วอัลลอฮ์เห็นเรามาตั้งนานอัลลอฮ์จะทิ้งเราได้ยังไงแม่ร้องไห้เลยพี่น้องความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ไม่เคยทิ้งเขาความยากแก่นมั่นใจว่าลำบากยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ทิ้งสำนึกในบุญคุณความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เหมือนวันนี้เราอะพี่น้องถ้าเราซอลลูบิลไลลุกขึ้นยามค่ำคืนพี่น้องในเวลานั้นไม่มีใครแล้วมีบ่าวของอัลลอฮ์ไม่กี่คนที่ลุกตะหัจญจังหวะนั้นมนุษย์หลับหมดจะโชว์ใครก็ไม่ได้แต่อัลลอฮ์เห็นท่านยืนด้วยความอิคลาสสมแล้วที่ขออะไรอัลลอฮ์ก็ให้ละหมาดยามค่ำคืนพี่น้องเมื่อทำแบบนี้ได้ตะดะคุลุญญันนะตะบิสลามท่านจะได้เข้าสวรรค์อย่างสันติสุขแล้วพี่น้องสุขของมุมินแล้วสี่อามานที่ท่านทำได้ในดุนยาถ้าท่านจะทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากนี้ทำเถอะพี่น้องไม่ยากเลยที่นบีสอนให้สลามเลี้ยงอาหารเชื่อมเครือญาติละหมาดกลางคืนไม่ต้องเสียเงินสักบาทอาจจะมีเสียบ้างตอนเลี้ยงอาหารแต่คำว่าเลี้ยงอาหารไม่จำเป็นพี่น้องต้องเชือดแพะตั้งตัวนะข้าวสักมื้ออาหารสักนิดเรียกคนกินหรือพี่น้องเลี้ยงเขาเข้าไปในอัตอิมุตตออามแล้วชีวิตก็สุขแล้วดูพี่น้องสี่อามันเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ชีวิตสุขของมุมินเราไม่จำเป็นต้องเงินเยอะหรอกครับเงินเป็นองค์ประกอบแต่ไม่ใช่ตัวหลักของความสุขภรรยาเป็นองค์ประกอบแต่ไม่ใช่ตัวหลักของความสุขสามีเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ตัวหลักของความสุขกี่มากน้อยแล้วได้สามีรวยแต่น้ำตาเช็ดหัวเข่ากี่มากน้อยแล้วพี่น้องได้ภรรยาสวยงามมีฐานะแต่สามีไม่เคยสบายใจฉะนั้น
อยากให้ชีวิตสุขนะครับอัลลอฮ์ยืนยันมันอามิลซอลิฮะใครที่ทำอามันซอลิฮะไม่ว่าจะเป็นมุมินชายหรือหญิงก็ตามฟะละนุฮียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะห์อัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากๆไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะให้เงินเยอะฮายาตันตอยยิบะห์ชีวิตที่ดีมีความสุขถึงแม้ไม่มีอะไรกินฮายาตันตอยยิบะห์ท่านก็สุขในครอบครัวท่านมีคนมาปารภอาจารย์สามีไม่ได้เรื่องไม่สนใจไม่อะไรเลยนี่มาปรึกษาผมสามีไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทำยังไงผมบอกนี่อย่าเครียดสิลูกนี่สามคนเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรสามีไม่ได้เรื่องแต่ลูกสามคนอยู่ในศาสนาทั้งสามคนแบบเนี้ยพอแล้วไม่สุขกับสามีแต่ไม่ปวดหัวกับลูกอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละบางครั้งฮายาตันตอยยิบะห์ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเพอร์เฟกต์ในทุกมุมแต่ความสุขที่อัลลอฮ์ให้ความบารักัตมันเกิดจากผลที่เราทำอามันซอลิฮะชีวิตรู้สึกสบายผมถึงบอกว่าทำไมคนจนยิ้มเขาเรียกยิ้มหมดเปลือกรอยยิ้มอ่ะพี่น้องมันบอกได้ว่าคนนี้เป็นคนยังไงทำไมคนจิ้มคนจนกินไข่ต้มยิ้มกันผัวเมียลูกนะครับพ่อแม่ลูกนั่งล้อมวงไข่ต้มน้ำปลาหัวเราะเอิกอักของเรากินหูฉลามนั่งเงียบเครียดกันทั้งโต๊ะทำไมอ่ะคนนึงขี่มอไซค์ซาเล้งพี่น้องเมียนั่งอยู่ในนี้ผมเคยเห็นพี่น้องอัลลอฮ์คนจนจะตายเก็บขยะขายแต่ทำงานเป็นครอบครัวเมียลูกพ่อขี่ซาเล้งถึงบางที่จอดลูกโดดลงไปเก็บเศษขวดข้างทางขึ้นมาแม่อุ้มตัวเล็กหัวเราะกันร่วนของเราวันนี้พี่น้องทำงานบริษัทใหญ่โตแต่เครียดทั้งวันทั้งคืนเวลาอย่าว่าแต่หัวเราะกับลูกเลยครับจะมองหน้าลูกจะถามลูกว่าละหมาดหรือยังจ๊ะยังไม่มีเวลาเลยแต่เงินเต็มที่พี่น้องแล้วสุขตรงไหนอะชีวิตแล้วสุขตรงไหนอะชีวิตจึงไม่แปลกทำไมเราอ่านนิทานในอดีตใช่ไหมพระราชาสละราชสมบัติไปใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญละครนิทานเราอ่านกันเอิกอักเอิกอักตลกชีวิตจริงเราอยากจะสละเหมือนกันคนบ้านนอกอยากจะสละบ้านนอกเข้ามากรุงเทพคนกรุงเทพอยากจะสละกรุงเทพออกบ้านนอกจริงหรือไม่ทำไมคนในอยากออกเพราะเขาอิ่มตัวกับจุดแล้วพี่น้องเขาอยู่จนชนิดที่ว่าเงินไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วถึงจุดที่ว่าเงินให้ความสุขเขาไม่ได้แล้วนอกจากนี้คนจนนะพี่น้องไม่มีเงินสมมุติบางคนนะครับที่ไม่อ่อนอีหม่านอ่อนเขารู้สึกว่าแม่ถ้ากูมีตังนะถ้ากูมีตังแต่เวลามุสลิมเราคนรวยๆมีตังทุกอย่างแต่ความรู้สึกเคยไหมครับพี่น้องรู้สึกว่าทำไมชีวิตเหมือนมันยังมันไม่บรรลุถึงสุดที่สุดมีเป็นพันล้านนะพี่น้องทำไมมันไม่บรรลุอะมันเหมือนมีอะไรกั้นบางอย่างมีคนหนึ่งพี่น้องมีทุกอย่างในชีวิตเขาแต่ไม่ใช่มุสลิมมีโรลส์รอยซ์มีอะไรทั้งหมดจนวันที่เขากล่าวชาฮาดะวันที่เขากล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขาบอกพี่น้องหลังจากอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์กล่าวรับอิสลามเสร็จเขาถามบอกทำไมฉันรู้สึกแปลกๆในหัวใจฉันรู้สึกอบอุ่นในหัวใจโดยที่ฉันก่อนนี้ฉันมีทุกอย่างแต่ความรู้สึกนี้ไม่เคยมีเลยเวลาที่ฉันกล่าว2ประโยคนี้จบทำไมความรู้สึกนี้จึงเกิดนั่นแหละครับอีมานชีวิตที่สุขชีวิตที่อีมานพี่น้องฉะนั้นมุมินเรานะครับขับรถกระป๋องเดินเท้าขี่จักรยานขึ้นมอไซค์เดินยืดอกได้ตลอดเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยใช้ในดุนยาเท่านั้นนะพอใช้ในดุนยาเท่านั้นขับเบนซ์อัลลอฮ์คนจะขึ้นด้วยไม่ห่วงรถไปด้วยได้บ้างเอาเชิญเลยบางคนนี่ห่วงพี่น้องไม่เอาไว้รถเปื้อนตัวเหม็นอะไรฮะเท้าเปื้อนเลนเปื้อนทรายขึ้นรถปุ๊บพึ่งป้ายแดงสปอร์ตแต่คนรู้จักดุนยาขึ้นเลยอาหรับมีอยู่คนพี่น้อง
ดูนะครับอาหรับบทมันจะทำอะไรเว่อร์มันทำจริงนั่งในฮาลากอพวกเขานั่งเป็นจะมาเพื่อนเหมือนทุกอาทิตย์เราจะเจอหน้ากันนั่งคุยนั่งมุชาระนั่งวันหนึ่งเพื่อนเขาหายไปคนหนึ่งก็คุยกันในจามาตว่าเอ๊ะมันไปไหนไว้คนนี้เพื่อนในกลุ่มบอกโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเขาแล้วตอนนี้เขาไม่มาคบกับเราแล้วขับรถสลอยแล้วตอนนี้รวยแล้วไม่ยุ่งแล้วกับพวกเราคนนี้ได้ยินอย่างนั้นพี่น้องเพื่อนมีเงินมีรถรถสลอยแล้วทิ้งจามาตวันรุ่งขึ้นแกถอยรถสลอยมาทำแท็กซี่รถสลอยนะครับแกเอามามั้งครับแล้วทำเหมือนแท็กซี่ใครจะขึ้นสุดท้ายรถสลอยต้องขอร้องให้ยุติการกระทำนั้นทำไมอ่ะรถสลอยใครขึ้นครับพี่น้องคนระดับไหนขึ้นแต่อาหรับบทมีตังจริงๆเขามีตังปุ๊บเขากำลังจะสอนให้เห็นว่าเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่มันตัดความสำคัญในจะมาไม่ได้มันตัดไม่ได้ขอโทษมึงรู้สึกยิ่งใหญ่กับโรลส์รอยซ์ที่มึงขี่กูสามารถเอาโรลส์รอยซ์ที่มึงภูมิใจทำให้ต่ำได้ผมอัลลอฮ์สอนพี่น้องครั้งหนึ่งจำได้จนถึงทุกวันนี้นะแต่ก่อนเราขับรถโตโยต้าคราวรุ่นเก่านะพอขายได้พี่น้องแล้วขายแปลกแปะป้ายไม่มีใครซื้อจอดทิ้งไว้ที่บ้านคนมาขอซื้อบทอัลลอฮ์จะให้ขายพอขายไปพี่น้องเปลี่ยนรถขับวีออนมือสองมือสามแล้วล่ะครับได้รถคันใหม่ใหม่ของเราเก่าของเขานะโอ้โหพี่น้องอย่าอัลลอฮ์ปัดฝุ่นเช้าเดี๋ยวเช็ดวันนั้นขับไปบ้านป้าจังหวะพอดีพ่อให้ขนปุ๋ยยางเข้าสวน3-4กระสอบสุดท้ายผมเช็ดมาตั้งแต่เช้าพี่น้องโอ้โหล้อนี่ต้องเงาต้องกิ๊กไปถึงปั๊บป้าให้เอากระสอบอัดเข้าในรถเข้าสวนจังหวะที่ขับไปอัลลอฮ์ให้คิดได้ดุนยายิ่งใหญ่ยังไงมันก็ไร้ค่าภูมิใจยังไงสุดท้ายรถที่ท่านภูมิใจอัลลอฮ์ให้มาขนปุ๋ยได้ซ้ำพอยึดอย่างนั้นยึดทำไมอะดุนยาสุดท้ายก็แค่นั้นเป็นอย่างนั้นได้ไม่อยู่กับดุนยาเยอะชีวิตท่านสุขคนจะปกครองดุนยาได้ต้องไม่รักดุนยาคนจะอยู่ดุนยาสุขได้ต้องไม่รักมันถ้ารักเมื่อไรทุกทันทีรักดุนยาเหมือนมีเมียสวยและเจ้าชู้เมียสวยแต่เมียเจ้าชู้เราครอบครองแต่ไม่เคยสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวต้องเช็คไลน์ต้องเช็คโทรศัพท์มาตลอดสุขแหละครับแบบนั้นเอานิโม่ขายไก่มาเป็นเมียดีกว่าขอโทษนะยืมชื่อนิโม่หน่อยทำไมอ่ะนิโม่ไม่สวยนิโม่อ้วนขายไก่แต่อยู่กับนิโม่อัลลอฮ์ไม่ต้องนั่งเช็คไลน์ไม่ต้องนั่งเครียดกูออกไปทำงานไอ้หวังที่ไหนจะเข้ามาคุยกับเมียหรือเปล่าเพราะเมียเราอัธยาศัยดีเหลือเกินคุยหมดทุกคนเลยสบายใจดุนยาเหมือนอย่างนั้นแหละครับหญิงสวยและเจ้าชู้แต่ถ้าเราไม่รักไม่หลงมันสบายใจพี่น้องนะและอีกอย่างที่จะให้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางถึงกี่โมงนะครับผมนี่11โมงเร็วมากเลยนะครับเวลานะอีกอย่างที่จะให้พี่น้องชีวิตจะสุขนอกจากสี่อามัลแล้วจำได้นะมะจำได้ไหมข้างหลังกลัวเหลือเกินบรรยายเป็นชั่วโมงกลับไปอาจารย์พูดอร่อยไว้วันนี้เขาพูดอะไรไม่รู้เสียวนะครับไอ้นี่แหละที่เรากลัวมากบรรยายอร่อยทั้งคนพูดและคนฟังอ๋อหลอมันจริงๆแล้วเขาพูดอะไรไม่รู้ให้สลามนะคงไม่ต้องถามทีละคนมานะให้สลามอะไรอีกครับเลี้ยงอาหารสัมพันธ์เครือญาติละหมาดกลางคืนเดี๋ยวอีกสองอันผมจะให้เป็น6จำได้ไหมถ้าจำได้สมองเราเหมือนอิหม่ามชาฟีไม่ต้องจดก็ได้นะอินชาอัลลอฮ์4อามันอีก2อามันครั้งหนึ่งนบีบอกยัตลุลอาลอะลัยกุมรอจุลุนมินอะห์ลิลญันนะห์เดี๋ยวชาวสวรรค์กำลังจะผ่านพวกเรา
โอ้โหพี่น้องนบีถ้าพูดเรื่องสวรรค์นรกไม่พูดตามอารมณ์ตัวเองอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูอานอกจากเป็นวะฮยูเฮ้ยเรื่องยิ่งใหญ่พี่น้องชาวสวรรค์กำลังจะผ่านแล้วเป็นสิ่งที่ซอบัตทุ่มทั้งหมดในชีวิตจะเป็นชาวสวรรค์ใครอะชาวสวรรค์จะผ่านซอบัตเฝ้ารอพี่น้องใครจะมานะคนนั้นอุมัรหรือเปล่าอบูบักไหมหรืออุสมานหรือตอลฮะหรืออัซซุบัยมาปรากฏว่าใครก็ไม่รู้หนุ่มอันซอดคนหนึ่งพี่น้องเดินผ่านมานะหิ้วรองเท้ามาเข่าเปียกเพิ่งอาบน้ำละหมาดเดินมาซอบะก็มองนะแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรพรุ่งนี้นบีพูดอีกดูจิตวิทยานบีในการดาวะนบีสอนนะครับบางครั้งนบีพูดเพื่อให้ซอบะเขาเรียกกระตุกเครื่องให้ตั้งใจนบีเข้ามาหายนะจังเลยหายนะซอบะฟังปุ๊บต้องการฟังนี่เป็นจุดคนทำงานศาสนาต้องพลิกแปลงไม่ใช่10ปีก็บยานเหมือนเดิมไม่มีจุดพลิกไม่มีจุดพลิกไม่มีจุดสนใจสุดท้ายมันก็จะได้ชุดเดิมในการฟังอันนี้ต้องพลิกพี่น้องทํายังไงให้สกอยลุมพินีฟังเราให้ได้จริงๆพี่น้องทํายังไงให้คนยืนแถวสวนลุมเปิดคลิปฟังบรรยายเราได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่เอสวนลุมให้เสียบหูฟังบรรยายก็ยังดีบางคนบอกโอ้อาจารย์แถวนั้นผู้หญิงหากินกลางคืนเอาแหละครับหากินไม่หากินอย่างน้อยระหว่างหากินเสียบสมอลท็อกฟังบรรยายก็ยังดีสักวันเขาจะเลิกเราคิดพี่น้องทำไงแล้วทำไมเราพยายามฟังเมทริก้าพี่น้องทำไมเราฟังนู่นระดับกันแอนโรสรู้เรื่องพ่อเราเป็นฝรั่งเลยครับไม่ได้เป็นไม่รู้เรื่องเลยซ้ำแต่มันเดียวอาจารย์มันเดียวฟังเราไม่มีเคยญาติกับการเอนโรสนะครับเราไม่ได้รู้จักกับสแลชเลยนะแต่ฟังไม่เข้าใจฟังพยายามเปิดดิกด้วยซ้ำทำไมมันมีจุดสนใจที่ดึงให้เราเข้าไปแล้วทำไมอิสลามเราไม่มีจุดดึงให้เขาเข้ามาหาเราบ้างมันต้องทำมันต้องคิดพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีกระตุกซอฮาบะห์ดูวันนู้นขึ้นนบีบอกอีกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะผ่านมาซอฮาบะห์ดูอีกคนเดิมเลยสภาพเดิมเลยวันที่3นบีพูดอีกชาวสวรรค์จะผ่านคนเดิมเลยทนไม่ได้แล้วซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหนึ่งในซอฮาบะห์ของท่านนบีไปหาชายคนนี้ทันทีพี่น้องซอฮาบะห์ไม่รอช้าถ้าเรื่องสวรรค์เหมือนเราไม่รอช้าถ้าเรื่องดุนยาพรุ่งนี้ 9:00 นนะครับที่เขตบางยี่เรือจะแบ่งเงินคนละ500ไปตั้งแต่ 8:00 นไปตั้งแต่8โมงเพอเตรียมแล้วขับรถไม่เป็นเหมารถจะไปเอา500เงินไงพี่น้องไม่ได้ทันผมก็ไปเพราะดุนยาเราเขาเรียกแอคทีฟตลอดเวลาซาบัตแอคทีฟเรื่องอาเครัตอามันอะไรชายคนนี้ไปถึงขอค้างด้วยคนอันซอดพี่น้องหัวใจขอค้างเชิญอยู่บ้านเลยอิบนุอัมอับดุลลอฮ์ไม่ได้นอนเลยกลางคืนพี่น้องเฝ้าตลอดชายคนนี้ทำอามันอะไรทำไมนบีรับรองเป็นชาวสวรรค์ตัวแกเองท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอัสนบียังไม่ได้พูดแบบนี้เลยทั้งที่อับดุลลอฮ์บินอัมเป็นซอฮาบะห์ที่เคร่งขัดมากแต่งงานคืนแรกทิ้งภรรยาเลยแต่งงานคืนแรกส่งตัวคืนแรกลุกขึ้นถ้าบ้านเราลุกยืนบนสะญะดะห์ละหมาดเกือบเช้าภรรยาอยู่เพิ่งแต่งคืนได้กลางวันบวชอีกกลางคืนตาหยุดกลางวันศีลอดไม่สนใจภรรยามีไหมครับแถวสวนปูส่งตัวคืนแรกอัลลอฮ์ไอ้บางชั้นอาจารย์ส่งตัวคืนแรกฉันจำได้เลยเขาไม่สนใจไม่ดูไม่อะไรเลยอาบน้ำละหมาดยืนบนสะญะดะห์เลยเกือบซุบฮ์มีไหมบางทีนะส่วนใหญ่จะสนใจภรรยาจนลืมสะญะดะห์นะจนลืมสะญะดะห์ซอฮาบะห์สนใจละหมาดจนลืมภรรยาจนนบีต้องปรามจนนบีต้องปรามอะไรที่เลยเถิดนบีต้องดึงลงอันไหนที่หย่อนไปนบีต้องดึงขึ้นนี่คืออิสลามพี่น้องไม่สุดโต่งและไม่สุดต่ำ
นะครับวัสติยะไปตรงกลางพี่น้องสอดคล้องความเป็นมนุษย์อิบนุอัมดูไอ้ชายคนนี้ทำอามานอะไรตาหยุดก็ไม่ได้ลุกดีเกลุกจนนบีปรามแต่ชายคนนี้ชาวสวรรค์นอนมีจังหวะขยับตัวนั่นแหละครับพี่น้องนำลึกอัลลอฮ์แต่ก็ไม่ได้ลุกละหมาดตาหยุดแบบซอบัดคนอื่นทำอิบนุอุมัรอ่านละหมาดตาหยุดอายะเดียวทวนไปทวนมาร้องไห้จนไม่หยุดบางสลับอ่านอายะเดียวถึงสุบัยเกือบสุบฮ์เขาอิบาดะห์ขนาดนั้นอันซ้อนนี่นอนนิ่งเลยขยับรำลึกที่อัลลอฮ์แต่ไม่เขาเรียกยังไม่โดนใจอิบนุอุมัรว่าอิบนุอัมอ่านนี่นี่อามานี่สุดท้ายครบพี่น้องอยู่ด้วยกันแกกลับแกบอกความจริงบอกว่าที่ฉันมาเนี่ยนะอยากจะรู้ว่าท่านทำอามันอะไรนบีจึงรับรองเป็นชาวสวรรค์แกก็บอกตรงๆเอ๊ะเท่าที่ท่านเห็นนะเท่าที่ท่านเห็นนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเลยอับดุลลาห์บินอัมหันหลังจะเดินกลับแกจับไว้นึกขึ้นได้อย่างอะไรเขาบอกฉันไม่เคยอิจฉาใครเลยเริ่มเช็คตัวเองว่ามีอามานอะไรว่าตัวเองที่ทำนึกปั๊บฉันไม่เคยอิจฉาใครเลยในชีวิตฉันสองฉันไม่เคยคิดไม่ดีคดโกงกับพี่น้องมุสลิมเลยสองอามานสองอย่างไม่อิจฉาใจบริสุทธิ์กับพี่น้องอัลลอฮ์อิบนุอุมัรอิบนุอัมฟังเท่านั้นแหละพี่น้องนี่ไงนี่แหละไม่อิจฉาใจบริสุทธิ์กับพี่น้องไม่เขาเรียกไม่บิดผิวไม่คดโกงไม่ทำอะไรคิดดีกับพี่น้องตลอดลักษณะของชาวสวรรค์พี่น้องเหมือนง่ายแต่ทำยากดูอานะพี่น้องถ้าคนมีความรู้สึกแบบนี้ได้เขาสุขทุกองค์กรทุกกระบวนการทุกที่ไม่อิจฉาใครเลยเขาจะได้ดีขนาดไหนอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่อิจฉาจะทำอะไรกับใครใจบริสุทธิ์กับพี่น้องตลอดคิดดีตลอดใครจะคิดไม่ดีเราคิดดีตลอดริสกีอันนี้อัลลอฮ์ให้ขอบคุณนะครับใครที่มีนิสัยแบบนี้10ล้านก็ซื้อนิสัยนี้ไม่ได้พี่น้องจะให้ชีวิตท่านทั้งหมดเพื่อได้นิสัยแบบนี้ท่านก็ไม่ได้นอกจากคนที่อัลลอฮ์ประสงค์ไม่อิจฉาคิดดีกับพี่น้องขอดุอาให้เราเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องดูถ้าคนเป็นอย่างนี้ใจสงบนะครับใครจะไม่ดีโอ้ยเขาไอ้นั่นมึงนะเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เขาไม่คิดไม่ดีกับพี่น้องชีวิตก็สุขแล้วใครจะคิดยังไงเราห้ามความคิดมนุษย์ไม่ได้ทำตัวเราให้คิดดีกับพี่น้องเราสบายใจครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะอันทำดีแล้วเดี๋ยวอีก15นาที11ครึ่งแล้วนะครับก็มีอะไรจะมุซากะเราะห์กันไหมครับฝั่งมุสลิมะก็พี่น้องมุสลิมีนนะครับเชิญนะครับเราขอมาอัพดื่มน้ำมีไหมครับถ้าเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับเราก็อยู่กรุงเทพกันมา2คืน3วันนะเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยนะอานามดีแล้วอบอุ่นเหมือนเดิมพี่น้องกรุงเทพมากี่ครั้งอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับก็ทีมงานอันทำอัดอยู่ด้วยพี่น้องถ่ายเฟซอัดบันทึกก็ผมฝากขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพทุกท่านยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับที่ให้การต้อนรับด้วยดีเสมอมาเลยให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนปัตตานีแล้วมันรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของชาวกรุงเทพนะครับเพราะอะไรพี่น้องไม่ใช่ว่าผมหล่อนะไม่ใช่โอ้โหอาจารย์หล่อแล้วต้องมาไม่แต่วันนี้พี่น้องมาเพราะอะไรอย่างน้อยที่สุดเราเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นมุสลิมสัมพันธ์เรามีอยู่ครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ก็ให้เราได้ร่วมมือกันต่อๆไปนะครับแล้วก็ต้องมาอีกอินชาอัลเลาะห์ถ้าไม่ตายอัลเลาะห์ประสงค์ต้องมาอีกนะครับเพราะหวังว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมบ้านเราโดยเฉพาะวัยรุ่นนะวัยรุ่นครูอ้นนะเราต้องจัดรอบมิดไนท์อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวประสานกันนะครับรอบมิดไนท์เพราะแขก VIP เขาจะไม่มารอบซิมเปิ้ลเขาไม่มานะครับนะเขาเรียก18+ต้องมีตอนดึก
นี่ผมถือว่ารุ่น18บวกทำไมอ่ะไม่ใช่เรื่องโป้เรื่องเปลือยนะครับแต่เรื่องบางหัวข้อบางจุดเราต้องโฟกัสให้กับพวกเขาเป็นโดยเฉพาะนะอันนั้นต้องผมถือว่าแขก VIP ผมนะครับแขก VIP นะปะนะใครอาจารย์เด็กติดยาแขก VIP ผมเด็กนุ่งสั้นแขก VIP ผมทำไมอ่ะพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องจะจัดงานเชิญนายกอบต.เชิญเลขาธิการสอบต.เชิญท่านรัฐมนตรีมาเปิดงานพี่น้องทำหนังสือไปแกว่างแกก็มาจริงหรือไม่แต่แขก VIP ของผมทำหนังสือไปสิครับยังไงก็ไม่มางอยากยิ่งกว่าระดับรัฐมนตรี VIP จริงๆเขามาได้คนหนึ่งเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์อยากจะวุจุบนะเพราะถือว่า very important กันเลยนะ VIP นะฉะนั้นอย่ามองข้ามแขก VIP ของเรานะครับแค่เชิญไม่มาเราต้องทำทุกอย่างนะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็มีทุกหมู่บ้านแขก VIP นะครับเราก็พยายามอินชาอัลลอฮ์เชิญครับจะสักลูกเอรอนครับครับครับอ๋อยากกันร้อนอ๋อยาวเลยนะครับมากกว่านี้อันทำเรื่อยเลยเขียนเป็นเรียงความเรื่องสั้นเลยนะครับเนี่ยพี่น้องตั้งใจเขียนเราก็ต้องตั้งใจตอบนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ อัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์บับลีนะวะอะลัยกุมุสสลามครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือศีลอดซุนนะตในเดือนชะอ์บาน6วันเราทำได้เพียง1วันผลบุญได้รับไหมคะก็ได้รับแบบ1วันแต่ถ้าสมบูรณ์ที่นบีบอกได้บุญ1เดือนพี่น้องคือบวช6วันนะแล้วแปลกมั้ยพี่น้องบวช6ยากกว่าบวชรอมฎอนอีกบททดสอบเยอะพี่น้องเราบวชแต่ในครัวก้องแกงก้องแกงใจสั่นนะครับพอใจสั่นปุ๊บไปแล้วเดี๋ยวค่อยบวชก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้รู้สึกตัวอีกที28ชาววันนะก็ให้พี่น้องนะครับถ้าทำแล้วก็ขอดุอาให้เราได้ทำอย่างสมบูรณ์นะครับพลาดไปแล้วทำยังไงปีนี้อินชาอัลเลาะห์เนียตปีหน้านะครับกว่าจะถึงปีหน้าบวชสุนัตจันทร์พระรหัสไปบางๆเรื่อยๆซ้อมเอาไว้ซ้อมแล้ว ฮิกมาหลายอย่างนะถ้าพี่น้องบวชได้จันทร์พระรหัสนะครับถึงไม่ประจำก็ตามนะแต่มีบ้างในชีวิตท่านนะมันดีหลายๆอย่างเป็นวันที่อามันถูกเสนอบ้างอัลลอฮ์อภัยโทษบาปด้วยแต่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษใครที่ยังโกรธกันและไม่ดีกันโอ้อันตรายยังโกรธกันและยังไม่มาอัพกันเอาไว้ก่อนสองคนนี้คนอื่นได้รับอภัยหมดแล้วเรากับบังหวังยังค้างอยู่เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะยังไม่ดีกันผมถึงบอกว่าโกรธกันนะอย่าเกิน3รีบขอโทษซะรีบอภัยซะคนที่ให้อภัยใจสบายพี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับสุญูดซะวีทําละหมาดผิดต้องสุญูดถามว่าซะวีทํายังไงครับคือสุญูดซะวีเวลาหลงลืมรอกาตนะครับอย่างเช่น3 4 3 4ให้ทําที่ต่ํา ไอ้ตามที่ตามก็คือเอา3ไว้ก่อนนะครับก่อนสลามก็สุญูดซะวี2สุญูดอ่านเหมือนอ่านสุญูดปกติทั่วไปซุบฮานัลลอฮิอะลาอ่านปกตินะครับนี่ก็เป็นสุญูดซะวีบางคนบอกโอ้นบีมีลืมด้วยเหรอจ๊ะนบีมีลืมด้วยเหรอนบีลืมสิครับทำไมถึงลืมการลืมของนบีเป็นประโยชน์กับอุมมะห์ถ้านบีไม่ลืมเลยและถ้าเราละหมาดไม่ถูกรักษ์ทำไงอ่ะเฮ้ย3หรือ4วะละหมาดใหม่ละหมาดไปอีกแล้วลืมอีกแล้วละหมาดใหม่เกือบ3ตักบีรยังละหมาดใหม่อยู่เลยแต่ฮิกมะในการลืมของรอซูลเพื่อเป็นการสอนอุมมะนะครับฉะนั้นพี่น้องก็ถ้าใครถามบางทีก็บอกโอ้คนเป็นระดับรอซูลมีลืมด้วยเหรอลืมของนบีเป็นการสอนอุมมะนะครับนี่เป็นการสอนแต่มันมีฮิกมะหมดเลยนะครับมีฮิกมาหมดนะครับพี่น้องทำเลยละละหมาดอิชาที่ซอกที่สุดเวลาไหนคะอยากทำตามท่านนบีอันนี้อันแรกก่อนซอกตอนไหนซอกตอนเข้าเวลานะเข้าปุ๊บนั่นคือซอกเลยละหมาด
ถ้ายังไม่เข้าไม่ซอดละหมาดแต่นบีละหมาดยังไงนบีล่าอิชาจนดึกนะอิชาจึงมีชื่อบางทีศอลาตุลอิตมาละหมาดยามดึกซอฮาบะห์รออิชานี่สะพังกเลยนะถามว่าวันนี้เราจะละดึกละได้แต่พลาดญะมาอะห์ฉะนั้นเราต้องละหมาดญะมาอะห์ดีกว่าดีนะครับละหมาดญะมาอะห์แล้วญะมาอะห์บ้านเราเค้าเวลาเข้าวักตูเค้าก็อะซานเค้าไม่ได้ละดึกได้ไหมได้และเราละหมาดญะมาอะห์ได้ไหมได้ได้ผลบุญในญะมาอะห์แต่ถ้ากำปองเราเค้าเรียกประชุมกันตกลงกันอิหม่ามตกลงอิชาเราทำสามทุ่มสมมตินะฮะสมมตินะครับตกลงกันหมดแล้วไม่มีใครได้รับความลำบากอันนั้นก็เป็นสิทธิในการตกลงของมูเกมท่านแต่ถ้าทำแบบนั้นคนจะพลาดญะมาอะห์เยอะเราละหมาดปกติเพื่อให้คนมาละหมาดญะมาอะห์ก็เป็นสิทธิของท่านนะครับฉะนั้นอิชาดึกนะมันดีแต่เขาเรียกภาวะปัจจุบันฉะนั้นก็รักษาญะมาอะห์เอาไว้นะครับญะมาอะห์นะครับละหมาดอิชาตีสามต่อด้วยละหมาดตาหยุดอิชาปุ๊บตาหยุดเลยไม่ได้นอนก่อนเขาเรียกละหมาดกิยามุลไลตาหยุดปกติหลับก่อนแล้วตื่นนั่นก็ตาหยุดส่วนพี่น้องอาจจะได้ยินซอฮาบะห์บางคนเลยสลับละหมาดเสร็จค่ำคืนปุ๊บแกละหมาดยาวเลยอันนั้นละหมาดกิยามุลไลนะครับพี่น้องหลับพี่น้องหลับพี่น้องหลับพี่น้องตื่นตาหยุดจังหวะนั่นแหละครับแล้วซุนนะห์นบีนะเวลาตื่นตาหยุดนบีสอนจะไม่ให้งงเงี้ยนบีจะลูบที่หน้าท่านนะครับลูบหน้าเนี่ยการลูบหน้ามันทำให้หายงงเงี้ยและนบีทำอะไรนบีจะมิสวักจะแปลงฟันการแปลงฟันมันกระตุ้นให้ตาสว่างด้วยและปากสะอาดด้วยนบีแปลงฟันพี่น้องรอซูลแปลงฟันนะครับหลายอย่างพี่น้องจนนบีก็ละหมาดและนบีละหมาดท่านก็ปลุกภรรยาด้วยนะครับรอซูลปลุกภรรยารักเมียต้องปลุกละหมาดนะครับถ้ารักสามีก็ต้องปลุกเขาละหมาดด้วยไม่ใช่ปลุกดูบอลกันอย่างเดียวนะสามีล็อกไปเลยคืนนี้ปลุกเลยนะแดงเดือดนะเมียไม่ปลุกงอนอีกสามีภรรยาบางคนงอนพี่น้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะเข้าสวรรค์คนเดียวไงโกรธภรรยาไม่ปลุกขึ้นละหมาดตาหยุดโอ้โหได้เมียได้สามีแบบนั้นพี่น้องจับไว้ให้แน่นจับไว้ให้แน่นกระชับคือประตูนั้นไว้ท่านไม่ใช่ได้เมียอย่างเดียวท่านกำลังจะได้หญิงชาวสวรรค์ด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับและขอสุดท้ายขอให้ตะบลีมีสุขภาพแข็งแรงดิฉันขอดุอาให้อาจารย์ทุกวันเลยค่ะวัสสลามอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอย่าขอสุขภาพอย่างเดียวกะนะเพิ่มอีกอย่างให้อามานอีมานเพิ่มด้วยนะแข็งแรงแต่ไม่ละหมาดก็ไม่ไหวขอบคุณมากนะครับกะนี่ความเป็นห่วงของพี่น้องชาวกทมนะครับมีให้คนบ้านนอกอย่างผมคนหนึ่งอันนั้นดีแล้วก็ฝากอีกเพิ่มอีกหน่อยนะกันนะให้เพิ่มอีมานให้เพิ่มอามานสุขภาพแข็งแรงอินชาอัลลอฮ์ให้ทำงานดาวะจนตายวินาทีสุดท้ายชีวิตนะครับแล้วก็ให้กะด้วยให้พี่น้องด้วยนะจะตายแล้วอยู่ไอซียูก็อย่าทิ้งงานสัตว์นะนะสลับบางคนอยู่ในคุกพี่น้องลูกศิษย์อยู่ปากคุกคอยจดครูพูดแกจดครูพูดแกจดยังทำตำราได้เป็นเล่มของเราอยู่นอกคุกนะฮะอย่าว่าแต่ตำราเป็นเล่มเลยฮะสองบรรทัดยังไม่มีเวลาทำแต่สเตตัสโพสต์ไปเลยวันละ 7-8 สเตตัสนี่ออนแอร์ของอุมานะครับนาอูซุบิลลาห์มินซาลิก9233687 Travel Davis อะไรครับอ๋อน่าจะเป็นจดอื่นคำถามอยู่ข้างล่างละหมาดอย่างไรให้คุชัวนะละหมาดอย่างไรให้ใจคุชัวจะคุชัวหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่วิธีการละหมาดอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่ยิ่งมัสยิดเยอะหัวใจจะยิ่งไม่คุชัวจะไม่คุชัวอยากให้คุชัวพี่น้องอิสติฟากให้มากให้ความผิดพี่น้องออกทำอามัลศอละและสำคัญละหมาดให้เนียดว่านี่ละหมาดครั้งสุดท้ายของเราแล้วอีกกว่านั้นละหมาดใช้อัลอิห์ซานเข้าไปใช้ในการละหมาดกะอันนะกะตะรอเหมือนท่านเห็นอัลลอฮ์ถ้าแม้ท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ฟะอินนะฮูยะรอกอัลลอฮ์เห็นท่านเวลาเราละหมาดพี่น้องความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่เรากำลังพูดกับอัลลอฮ์คุชัวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ตามองสุญูดตามองนิ้วคุชัวอินชาอัลลอฮ์นะ
สังเกตพี่น้องแล้วคนจะขุชั่วได้คนที่หัวใจสะอาดไม่อิจฉาคนไม่เครียดแค้นคนใจเขาอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดทั้งนอกละหมาดและในละหมาดคนที่ชอบอิจฉาคนที่มีใจเครียดแค้นเวลาละหมาดไม่สงบหรอกครับพี่น้องบางทียังโกรธคนในละหมาดเลยบางทียังเกลียดคนในละหมาดอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แท้ๆฉะนั้นใจสำคัญในการขุชั่วสหายอบูดารดะจึงขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินคุชูอินนิฟากขอพระองค์คุ้มครองฉันให้พ้นจากการมีคุชูหลอกๆเขาถามว่าแบบไหนคุชูหลอกๆเขาบอกอันโดยที่ท่านจะเห็นเขาจะสะดูคอชันร่างกายเขามีคุชูสงบนิ่งวะกอลบูฮูไลซะบิคอชันแต่หัวใจไม่คุชูหัวใจไม่คุชูร่างนิ่งแต่ใจไปทั่วเลยเรานิ่งทั้งตัวนอกและนิ่งทั้งข้างในใจก็นิ่งร่างกายก็นิ่งแล้วท่านจะอร่อยกับการละหมาดทำไมอุสมานขอตามกุรอานในละหมาดได้แปลกทำไมจบขอตามได้ในละหมาดไม่เมื่อยล่ะครับทำไมซอฮาบะห์ยืนละหมาดได้เกือบเช้าแล้วทำไมเราดูบอลได้เกือบ120นาทีทำไมวันนี้เราทำได้ทำไมวันนี้คนอะไรนะคนทำหน้าที่เช็ดกระจกตึกใบหยกกับพี่น้องเคยเห็นไหมตึกโรงแรมห้อยตัวมาข้างนอกอัลลอฮ์เสียวแทบตายทำไมเขาทำได้เขามีเป้าหมายเขามีกำลังใจในการทำเงินไงครับเสี่ยงชีวิตก็ทำได้ไม่กลัววันนี้ซอฮาบะห์อยากได้สวรรค์จึงทำได้ทั้งหมดเพื่อสวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ทำดีแล้วได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ผมถามพี่น้องกรุงเทพตอบผมได้ไหมทำไมเวลาเราพูดเราจะพูดสองอย่างทั้งที่กรุงเทพและที่ใต้ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาได้ยินหมดเลยผมเคยแซวไปที่ใต้บางมัดพิธีกรบอกเพื่อไม่ให้เป็นขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญอาจารย์บับลี่ขึ้นมาบรรยายผมขึ้นไปแสดงว่าที่มาก่อนเวลานี้พี่น้องมาในเวลาไม่สมควรก็บอกเวลาสมควรแล้วแสดงว่าก่อนนั้นไม่สมควรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญอาจารย์ขึ้นมาเลยครับที่มันมาตอนแรกทั้งหมดเสียเวลาทั้งนั้นแซวกันแซวกันนะครับบอกทำไมมันเป็นเขาเรียกพร็อพบทไดอะล็อกที่ถูกกำหนดมาตั้งนานเราก็พูดมุสลิมต้องคิดตามทำยังไงให้มีแบบของเราเองโดยไม่ต้องเอาของเขาท่านต้องคิดต้องเขาเรียกแอปพลายdevelop ออกมาพัฒนาให้เขาเอาของเราไปใช้บ้างนะและยังไงอาจารย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปคิดกันเองชาลอนะมาคราวหน้าเดี๋ยวโต๊ะขอเตบหรือพิธีกรสวนภูพิธีกรที่ไหนจะไม่ขณะนี้ได้เวลาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาบอกเอาละจะพูดยังไงได้เดี๋ยวจะรอฟังนะครับจะรอฟังว่าจะมีประโยคอะไรเขาเรียกแบบโดนวัยรุ่นชาลอนะฝากพี่น้องไว้ทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องจากหัวใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรักกันไม่ต้องมากรักน้อยๆแต่ให้สม่ำเสมออิสติกอมะห์แล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับดุอาให้กันและกันพี่น้องให้เราได้อยู่ร่วมกันอีกในสวรรค์ฟิรดาวส์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺยะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับติมอกาเซนะบานเยาะบานเยาะขอบคุณมากๆนะครับจบจริงๆแล้ววะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah